นายกเทศมนตรีนครแม่สอดจัดการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคเหนือครั้งที่37นครแม่สอดอากาซาเกมค่ะที่ห้องประชุมโกเมนชั้น3สำนักง,งานเทศบาลนครแม่สอดดรเทิดเกียรติชินสรรานาน,นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคเหนือครั้งที่37นครแม่สอดอากาซ่าเกมโดยมีรองนายกเทศมนตรีผู้อำนวยการฝ่ายกองงานผู้อำนวยการสถานศึกษาคณะครูบุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมกองงานวิชาการและแผนงานและกองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอด เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้โดยมีระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงมูลนิธิเทศบาลแม่สอดสงกรานต์2,529เรื่องสมาคมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบา,นนาลนครแม่สอดในความคืบหน้าการจัดตั้งสมาคมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วการรับรองวาระการประชุมครั้งที่ผ่านมา การติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคเหนือครั้งที่สาินครแม่สอดแอาซ่าเกมของคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดงคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการลงทะเบียนคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการท่องเที่ยวคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาเมืองและบริการไฟฟ้า คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาดคณะกรรมการฝ่ายแพทย์และพยาบาลคณะกรรมการฝ่ายสถานที่พักนักกีฬาคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจรคณะกรรมการฝ่ายขนส่งและยานพาหนะคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณการเงินและการจัดเก็บรายได้และคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล เรื่องกำหนดการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคเหนือครั้งที่37นครแม่สอดอากาซาเกมในระหว่างวันที่24ตุลาคม2562ถึง2พฤศจิกายน2562พิธีเปิดการแข่งขันในวันที่26ตุลาคม2562และพิธีปิดการแข่งขันในวันที่ สองพฤศจิกายน2562และเรื่องอื่นๆอาทิโลโก้และมาสคอต